ช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับแม่การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกใกล้จะเปิดฉากนะฮะทีมชาติก็ต้องเจอศึกสำคัญครับช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงของ TPL Today ครับมาเจอกับน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เจอบอสนะจ๊ะนัชชาเสนาบุตรจีก้างค่ะสวัสดีค่ะผมเหมือนนาจานะรู้จักมั้ยน่ารักใช่มั้ยล่ะนาจารู้จักมั้ยรู้จักค่ะนาจาเจ้าสมุทรไซอิ๋วป่ะทันด้วยทันโอเคอุปพาไปดูเรื่องอยากดูเรื่องของทีมชาติที่ได้ข่าวดีไม่ต้องเจอกันหนักครับค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเป็นประจำกับช่วงนี้เลยนะคะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการฟุตบอลไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของช้างศึกค่ะที่จะมีการออกสตาร์ทรอบ2นะคะในการคัดเลือกบอลโลก2018ค่ะฟีฟ่านะคะยืนยันระบบการเล่นฟุตบอลโลก2018ค่ะรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทีมชาติไทยค่ะก็จะได้เริ่มต้นรอบ2นะคะซึ่งรอบแรกก็จะเป็นการนำ12ทีมอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำสุดของทวีปเอเชียค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยอินเดียศรีลังกาเยเมนกัมพูชาจีนไทเปติมอร์เลสเต้เนปาลมาเก๊าปากีสถานมองโกเลียบรูไนและภูฏานค่ะเพื่อหา6ทีมเข้ารอบค่ะซึ่งเมื่อได้6ทีมที่เข้ารอบในรอบ2นะคะก็จะมารวมกับทีมที่มีแรงกิ้งสูงขึ้นมาอีก34ทีมค่ะรวมทั้งสิ้นเป็น40ทีมนะคะจากนั้นก็จะแบ่งกลุ่มเป็น8กลุ่มค่ะกลุ่มละ5ทีมคัดเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มนะคะและทีมอันดับ2ที่มีผลงานดีที่สุด4ทีมเข้ารอบ3ต่อไปค่ะซึ่งโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแชมป์และรองแชมป์นะคะก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2018ค่ะส่วนอันดับ3ของ2กลุ่มนะคะก็จะมาเพลย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะไปแข่งกับตัวแทนจากทวีปอื่นค่ะทั้งนี้นะคะการคัดเลือกศึกฟุตบอลโลกปี2018ค่ะก็จะเป็นการหาทีมเข้าไปเล่นศึกเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายไปในตัวอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปพิเศษนะคะวันนี้เรามีสกู๊ปบรรยากาศศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่43วันสุดท้ายมาฝากกันด้วยค่ะมาติดตามบรรยากาศศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่43นะคะณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาวันสุดท้ายค่ะไปดูกระแสบอล นะคะทีมชาติไทยที่โคราชค่ะที่เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยสนามแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะที่ทีมช้างศึกได้พบกับเกาหลีใต้ค่ะสวัสดีครับสกู๊ปพิเศษช่วง TPL Today ยังอยู่กันที่บรรยากาศของสนามฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่13ณจังหวัดนครราชสีมาซึ่งดำเนินมาถึงวันสุดท้ายทีมชาติไทยของเราต้องเผชิญศึกหนักกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้มีแฟนบอลเดินทางมาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจำนวนมากแม้ทีมชาติไทยจะมีโอกาสลุ้นแชมป์เลื่อนลางความมุ่งมั่นเขาอะค่ะคือเขาอดทนแล้วก็สู้จนถึงที่สุดอะค่ะชอบความเป็นทีมเวิร์คค่ะแบบโอเคเวลาเล่นเขาแบบสามัคคีกันแบบดูแล้วแบบเฮ้ยประทับใจอะก็เลยมาค่ะมั่นใจค่ะสุดๆเลยค่ะยังไงก็ชนะค่ะเต็มที่ประทับใจสปิริตทีมครับผมนักเตะตั้งใจแล้วก็ถ้าคนเยอะถ้าแฟนบอลเยอะขนาดนี้ครับคิดว่านักบอลไทยคงมีกำลังใจที่จะเล่นที่จะสู้ครับผมคิดว่าเราชนะฮะเราน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยในวันนี้ครับพวกเราก็คาดหวังนะครับว่าวันนี้เราจะเอาถ้วยของพ่อหลวงของเราเนี่ยไว้ที่ประเทศไทยครับในสนามมีแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุจำนวน 20,000 ที่นั่งหรือเปรียบได้ว่าสนามแทบแตกกันเลยทีเดียวเกมเริ่มเวลา 19:00 น.ทีมชาติไทยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีการปรับทัพเล็กน้อยส่งธนบุญเกษารัตน์ยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับสุทินันท์ผู้หอมกลางรับใช้นักเตะมากประสบการณ์อย่างอดุลละโศกกองหน้าตัวเป้าเป็นพินโยอิพินิจและมีเมสซี่เจชนาธิปสงกสินคอยทำเกมสนับสนุน
ทีมช้างศึกพยายามสู้อย่างเต็มที่เป็นฝ่ายของเกมเหนือกว่าและมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ว่าต้องชมเชยหลีชางกึนผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ที่โชว์ความเป็นพระเอกป้องกันลูกอันตรายได้หลายครั้งจบเกมเสมอ0ประตูต่อ0ทำให้เกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปครองจากผลงานชนะ2เสมอ1เป็นการครองแชมป์ Kings Cup สมัยที่11ส่วนทีมชาติไทยทำผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1จบอันดับ2ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับก็ที่วันนี้เข้ามาเต็มความจุก็รู้สึกดีใจมากครับเหมือนกับว่าพี่เขาก็รู้อะครับว่าน้องทุกคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบเหมือนกับว่าเราเนี้ยมันเราต้องเล่นเอาใจแฟนบอลเพราะว่าแบบเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแล้ววันนี้ก็เหมือนทุกคนรวมใจแล้วก็อยากจะทำให้แฟนบอลมีความสุขแล้วก็เลยทำให้ผลงานออกมาดีแต่ไม่ถึงกับชนะวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเราก็ทำเต็มที่แล้วครับเราก็เหมือนมอบความสุขให้แฟนบอลทุกคนแต่แค่ไม่เป็นผู้ชนะแค่นั้นเองวันนี้ครับวันนี้เราเล่นกับเกาหลีใต้นะครับฉะนั้นต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของน้องๆวันนี้นะครับน้องๆทุกคนได้โชว์เห็นแล้วว่าวันนี้เล่นได้ถึงที่สุด90นาทีเรามีโอกาสยิงครึ่งแรก7ครึ่งหลัง19แต่ก็ประตูก็เซฟนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้แฟนบอลคงเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ใจสู้ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับชาวไทยแฟนบอลที่อยู่โคราชแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะที่ติดตามเราเองก้าวมาถึงตรงนี้2ปีเราทำงานหนักแล้วผมคิดว่าน้องๆเนี่ยได้สร้างมาตรฐานให้กับนักฟุตบอลไทยแล้วว่าวันนี้เราสู้ได้ถ้าเราไม่กลัวนะครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่ไปถึงฝั่งฝันแค่นั้นเองแม้ทีมชาติไทยจะทำได้เพียงรองแชมป์แต่ทุกคนคงรู้สึกประทับใจกับหัวใจนักสู้และระบบทีมเวิร์กเช่นเดียวกับศรัทธาของแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมจนล้นสนามนี่อาจเป็นสัญญาณบอกได้ว่าวงการฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งว่าเกมในวันนั้นนี่ทีมชาติไทยของเราก็เล่นได้เต็มที่มากๆเลยนะคะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราต่อไปด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะเรื่องราวของเจเด็ดค่ะกุนซือใหญ่ของชลบุรี FC นะคะก็รับว่าการเจอกับคิดฉีนี่เป็นงานยากทีเดียวค่ะเจเด็ดมีลาบกุนซือใหญ่ชลบุรี FC นะคะยอมรับในเกม FC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ2ค่ะที่จะเล่นในบ้านพบกับคิดฉีสโมสรจากฮ่องกงวันพรุ่งนี้นะคะถือเป็นงานยากค่ะเนื่องจากว่าคิดฉีเนี่ยมีการคอนโทรลบอลที่ยอดเยี่ยมนะคะเฮดโค้ชทีมฉลามชนค่ะก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าได้เดินทางไปดูฟอร์มของคิดฉีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพวกเขามีการคอนโทรลบอลที่น่ากลัวค่ะต่างจากสโมสรในฮ่องกงทีมอื่นๆนะคะสภาพทีมก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าผู้เล่นที่ต้องไปรับใช้ทีมชาติไทยนะคะอย่างสุทธินันท์พุกหอมอดุลละโสเกริกฤทธวีการและนูรุนศรียานเกมเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้เพียงวันเดียวค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะชลบุรีก็เชื่อว่าจะเป็นผู้ชนะใน90นาทีค่ะด้านของโฮเซ่โมลิน่านะคะอดีตนายทวารคนดังของเดปอร์ติโบลาลาคอรุญญาค่ะซึ่งเป็นกุนซือของคิดฉีนะคะก็ระบุว่าทีมยังคงต้องเช็คความฟิตของกวานลุกฟังกับคิมแตมิน2ดาวเตะชาวเกาหลีใต้ค่ะส่วนเกมในวันพรุ่งนี้นะคะก็ชื่อว่าคิดฉียังมีโอกาสเข้ารอบแม้ว่าชลบุรีจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าค่ะมาต่อกันที่ด้านของ BG นะคะสุภเสกค่ะในเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นนะคะในเกมที่จะดวลกับยะโฮค่ะริคาร์โดโรดิเกวสเฮดโค้ชของบางกอกกลาส FC นะคะยืนยันทีมหมดสิทธิ์ใช้งานสุภเสกไก่แก้วค่ะกองกลางตัวรุกคนสำคัญรวมทั้งอนุวัฒน์พรหมโยธาในเกม AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ2ค่ะที่จะเล่นในบ้านนะคะพบกับยะโฮดารุนตักซิมจากมาเลเซียวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณชื่อคุณขออภัยค่ะคุณซือชาวสเปนนิสนะคะกล่าวในงานแถลงข่าวว่าบางกอกกลาสค่ะมีเวลาเตรียมทีมถึง15วันหลังจบฟุตบอลถ้วยกอนะคะเขาได้เพิ่มระบบการเล่นให้กับนักเตะมากขึ้นค่ะโดยรวมยังมองว่า BG ยังได้เปรียบเรื่องสนามเล็กน้อยค่ะริคาร์โดนะคะก็ยังยืนยันว่าหน้าที่ของเขาก็คือการลดความกดดันให้กับนักเตะค่ะเนื่องจากว่าเป็นแมตช์แรกในศึก AFC Champions League นะคะสภาพทีมก็มี2ผู้เล่นค่ะที่ลงไม่ได้นะคะแน่นอนก็คือสุภเสกค่ะที่ได้รับบาดเจ็บตรงหัวเข่านะคะรวมทั้งอนุวัฒน์ค่ะที่ยังบาดเจ็บตรงหน้าแข้งด้วยค่ะขณะที่นักเตะรายอื่นก็พร้อมลงสนามเต็มที่ค่ะส่วนโบยานโฮดักนะคะเฮดโค้ชของยะโฮดารุนตักซิมก็กล่าวว่าในรอบที่ผ่านมากับเบงกาลูลูจากอินเดียค่ะบรรดานักเตะต่างชาตินะคะต้องประสบปัญหาบาดเจ็บทั้งหมดค่ะเกมนี้ทุกคนจะพร้อมลงคืนสนามนะคะเว้นแต่ลูเซโนฟิเกรัวดาวยิงจากอาร์เจนตินาค่ะที่ยังต้องเช็คความฟิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าทีมจะสามารถสู้กับบางกอกกลาสได้อย่างสูสีค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดคู่นี้นะคะได้ในวันพรุ่งนี้ทาง True Sport 2เวลา19นาฬิกาค่ะในช่วงนี้นะคะเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1อย่างยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะวรเรศต่อเนื่องกองหลังตัวใหม่ของ BBC UFC เผยสาเหตุสำคัญที่ย้ายมาร่วมทีมโดยมองว่าเป็นหนึ่งของสโมสรที่มีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นหลังจากมีการคว้าตัวผู้เล่นมากประสบการณ์หลายรายมาเสริมทัพนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่คอยสนับสนุนเข้ามาตลอดฤดูกาลที่แล้วอภิรัตน์หิมขาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งประจวบ FC ยอมรับปลื้มใจที่มีโอกาสร่วมงานกับดุสิตเฉลิมแสนซึ่งเป็นกุนซือมากฝีมือคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยตอนนี้เขากำลังเร่งฟิตร่างกายตนเองอย่างเต็มที่เพื่อต้องการโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลพบกับนครปฐมยูไนเต็ดวันเสาร์นี้สะสมพบประเสริฐผู้อำนวยการกีฬาสโมสรแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC มั่นใจศักยภาพของทีมยังดีพอติด1ใน3มีโอกาสเลื่อนชั้นพร้อมยอมรับในศึกดิวิชั่น1ปีนี้มีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากหลายทีมต่างพยายามทุ่มเงินซื้อนักเตะมาเสริมทัพเพื่อไล่ล่าความสำเร็จช่วงหน้าเป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูบรรยากาศการอวยพรวันเกิดครับครับของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบครับ